นำท่านผู้ชมนะครับไปที่3 True Stadium ครับหรือว่าสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับไปชมไฮไลท์ไทยลีกนะครับนัดที่28ของฤดูกาลครับแข่งเทพครับ True Bangkok ครับเปิดบ้านต้อนรับเชียงใหม่ FC ทีมอันดับสุดท้ายครับเกมเริ่มมาเพียง5นาทีครับ True Bangkok ตัดบอลได้แล้วขึ้นมาทางขวาครับทางด้านของอานนท์ได้ยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ติดเซฟมาริสครับแล้วคนซ้ำแหมเลือกที่จะมาเก็บบอลไว้ก่อนครับคืนกลับมาครับทางซ้ายอ้าวภาพตัดอีกแล้วนะครับประจําเลยครับเชียงใหม่ครับได้เปิดลูกนี้เข้ามาแล้วไอ้วันนี้ทางผู้สาประตูของทูแบงคอกนี่เปลี่ยนนะครับเป็นทางวรุษเมฆบุสิกนะฮะได้ลงมาทำหน้าที่แทนไมเคิลฟอลเคสการ์ดนะครับส่วนทางเชียงใหม่ก็เป็นนาริศทวีกุลนะครับเข้าสู่ช่วง20นาทีแรกครับทูแบงคอกจ่ายทะลุช่องมาจังหวะนี้โอ้โหหลุดทั้งแผงครับจับบอลแล้วเหนี่ยวด้วยซ้ายบอลไปเข้ามือนาริศครับลูกยิงของอานนท์อมรเลิศศักดิ์ครับวันนี้นะครับทางด้านของทูแบงคอกนี่ต้องการชัยชนะนะครับเพื่อที่จะการันตีท็อปโฟให้ได้เพื่อที่จะพอฟอร์มช่วงหลังนี่ไม่ดีนะครับมาโน่นี่ควรจะชนะทุกนัดนะครับใน3เกมที่เหลือนะครับส่วนเชียงใหม่นี่ลังท้ายครับโอกาสรอดตกชั้นนี่ต้องบอกเลยว่าลิปปี้จริงๆแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหวิ่งมาเปลี่ยนทางครับแม่ต้องชมนันลิศเลยฮะโอ้ยังพุ่งไปเซฟได้ครับลูกพยายามเข้ามาเปลี่ยนทางของนางชนะนันป้อมบุกผาครับโอ้โหนี่นะครับแม่ยืนได้ถูกเวลาพอดีครับมาดูลูกเตะมุมจังหวะต่อเนื่องครับเปิดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานครับโดยทางพุทธินันท์วรรณศรีครับแนวรับครับเติมขึ้นมาลุ้นพังประตูเชียงใหม่มีการตอบโต้ขึ้นมาบ้างครับขึ้นมาแล้วครับทางด้านขวาเลือกที่จะเปิดเข้ากลางมาจังหวะนี้อุ้ยจับบอลลั่นครับโอ้ทางอภิสิทธิ์โสระดาครับฟูลแบ็กที่ยืมมาจากบีจีปทุมครับแหมเมื่อสักครู่นี้มีลุ้นแล้วนะฮะแต่ว่าจับบอลไม่ดีไปเองแล้วทูแบงคอกครับสวนขึ้นมาจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษยิงข้ามคานครับโอ้โหแหมยังไม่ได้อยู่ดีครับทางชนะนันป้อมบุกผาครับจังหวะที่จะยิงเนี่ยต้องชมแนวรับของทางเชียงใหม่ด้วยนะครับที่มาซ้อนได้พอดีครับลูกนี้แหละครับมากดดันครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วแล้วเอฟสั้นครับคืนสั้นไปหรือเปล่าโอ้ยยังได้อยู่ครับพิชิตวงเอายังไงโดนลุมอยู่3เอาแล้วครับจ่ายบอลมาจ่ายมายิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับแม่ทูแบงคอกจังหวะต่อเนื่องจะซ้ําได้มั้ยไม่ทันแล้วฮะโดนแย่งไปได้โอ้โหแล้วชนานันท์อีกแล้วครับหายครึ่งแรกครับทูแบงคอกเก็บบอลได้ครั้งนึงอานนท์ครับยิงด้วยซ้ายโอ้โหอานนท์นี่มีปัญหาในการจบสกอร์นะฮะเป็นคนที่ลูกเล่นแพรวๆมากครับมีลูกจ่ายคิลเลอร์พาสที่ดีแล้วก็ไปกับบอลได้เยี่ยมมากครับแต่จังหวะจบสกอร์นี่ยังต้องพัฒนาขึ้นไปอีกสักนิดนึงฮะเชียงใหม่หน้ากรอบเขตโทษครับตั้งป้อมแล้วให้ออกมาทางด้านซ้ายครับขึ้นมาแล้วครับได้เปิดอัดเข้ามาลูกนี้บอลฉลับไปเข้ามือทางวรุษพอดีครับลูกเติมขึ้นมาของอภิสิทธิ์โสระดาครับครึ่งแรกนี้ถือว่าเชียงใหม่ทำได้ดีนะครับยันแบงคอกได้อยู่ครับเสมอก็อยู่0-0แต่ครึ่งหลังเริ่มมาแป๊บเดียวได้ยิงลูกนี้ข้ามคานครับโดยทางชนะนันท์อีกแล้วครับโอ้นี่โอกาสเยอะจริงๆครับเจ้าทูครับลูกเตะมุมครับจากจังหวะเมื่อสักครู่เปิดเข้ามาแล้วโคกลูกนี้ก็ยังข้ามคานครับโดยทางกัปตันทีมของพวกเขาครับเอเวอร์ตันกอนซันเวสฮะทูแบงคอกในเหนียวครับโดยทางเจ้าบาสพีรพัฒน์ครับแต่ว่าบอลก็ยังข้ามคานออกไปฮะเกมเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับทูแบงคอกทำชิงกันในกรอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้โอ้โหก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับเป็นทางกันตะพลคีรีแรงครับแล้วได้โคกลูกนี้มาเอเวอร์ตันก็ยังมงไม่เข้าเป้าครับ10นาทีสุดท้ายแล้วครับทูแบงคอกยังกดไม่ลงครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ทันเนี่ยเจ้ากัมพลครับดาวรุ่งดวงใหม่ของทีมครับดูแบงค์พ่อครับยังไม่เผาเกมบุกครับขึ้นมาจังหวะนี้จ่ายมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับสรวัชเดชมิตรครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับลงมาเป็นผู้เล่นสำรองในวันนี้ครับแล้วโอ้โหพังประตูขึ้นนำให้กับแข้งเทพไปแล้วครับโอ้ต้องชมทางมาโน่เลยครับที่หยิบไพ่ใบนี้ออกมาครับแล้วคลายความกดดันให้กับทีมจนได้ครับใช้เวลา85นาทีครับกว่าที่พวกเขาจะขึ้นนำ
พยัคฆ์ล้านนาไปได้ครับทดเจ็บออกไป4นาทีครับทูแบงคอกได้สวนกลับครับโอ้โห3ต่อ1ครับ3ต่อ1ครับโอ้โหโล่งๆเลยฮะเอายังไงเลือกเอาให้มาล็อกหลบผู้สาประตูแล้วก็ปิดสกอร์ครับ2ประตูต่อ0ครับโดยเจ้าเก่าครับสรวัชเดชมิตรครับลงมาแล้วพังคนเดียว2ประตูเลยครับในวันนี้นะฮะปิดเกมครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ FC 2ประตูต่อ0นะครับเก็บ3คะแนนครับทำให้ตอนนี้พวกเขานะครับอยู่ในอันดับที่4ของตารางครับมี46คะแนนจาก28นัดนะครับนำหน้า FC เมืองทองที่อยู่อันดับ5อยู่3คะแนนเหลืออีก2นัดสุดท้ายนะฮะส่วนเชียงใหม่ FC แม้ว่าทางทฤษฎีเนี่ยนะฮะจะเป็นไปได้ที่ยังมีโอกาสรอดนะครับหลังจากที่พวกเขาตามโซนปลอดภัยอยู่5คะแนนจาก2นัดสุดท้ายแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ามันเป็นไปแทบจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขามี24คะแนนเท่านั้นนะฮะในตอนนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทีเอ็นของเรานะครับ Subscribe ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากขอบคุณมากครับ